ก็สวัสดีครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผันจานนะครับวันนี้ปั้นโมเดลผันจานได้แล้วก็จะเอามาทำคลิปให้ชมกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีจ้าเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องการทำจริงๆนะครับมีคนทำแล้วก็เผยแพร่ไว้หลายคลิปแล้วนะครับก็ถ้าต้องการสูตรลัดการตั้งปรับผันอะไรต่างๆดูในคลิปใน YouTube ได้นะครับดูแล้วหลายคนก็มีความชำนาญก็จะเล่าถึงทฤษฎีนะครับเพราะว่ามีคนทำน้อยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจทฤษฎีนะครับก็ปรับเทคนิคสูตรอะไรต่างๆก็ได้มาจากการลองผิดลองถูกนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ทฤษฎีนะครับการปรับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่ะโมเดลนี้นะครับเป็นโมเดลผันจานไม่ต้องดูความสมจริงนะครับอันนี้ปั้นแบบหยาบๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะดูน่ารักน่ารักนะครับเพราะมันสั้นๆเล็กๆนะครับต้องดูก่อนนะครับแขนยกแขนลากเนี่ยมันจะไม่ได้เท่ากันเพราะว่าอันนี้ปรับฐานยกใหม่แล้วนะครับจะปรับให้มันเอียงเพราะว่าเวลาไถรถไถจริงๆนะครับมันเอียงเอียงกี่องศาก็ว่าไปอันนี้ก็เดาๆเอานะครับ15องศาของจริงอาจจะเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับก็คือล้อด้านขวามันจะจมลงร่องนะครับมันก็จะเอียงก็จำลองให้เหมือนจริงนะครับอันแรกมาดูก่อนนะครับว่าเวลารถมันเอียงนะครับแต่มันจะต้องปรับฐานให้ขนานกับพื้นนะหรือตั้งตรงนะครับก็คือคานมันจะขนานกับพื้นแขนด้านถ้ามองจากด้านหน้าไปข้างหลังนะครับก็คือด้านซ้ายตรงเนี้ยถ้าดูจากของจริงมันก็คือเป็นเกลียวนะครับอันนี้ก็จับเลื่อนเอานั่นแหละนะครับปรับตั้งเป็นซิมูเลชันมันจะต้องยืดมากกว่าปกติเพราะว่าผ่านมันยกนะครับอันนี้มันจมลงมันต้องยืดออกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโครงผ่านบางอันนะครับออกแบบมาเผื่อตรงนี้เลยนะครับก็คือทำรู2รูเผื่อไว้เลยนะครับก็จะใช้รูล่างนะครับก็ถามว่าถ้าไม่ทำมาได้ไหมก็ได้นะครับก็ใส่รูบนแล้วก็ยืดแขนยกตรงนี้ตัวปรับเนี่ยเยอะๆเอานะครับบางทีบางอันมันก็พอยืดเยอะนะครับเกี่ยวก็เหลือน้อยอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ได้ขอให้โครงผ่านมันตรงนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับอันที่สองโครงผ่านต้องดูจากด้านข้างนะครับโครงผ่านเวลาวางลงพื้นนะครับเวลารถตรงกับรถเอียงจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เอารถเอียงเลยก็หลักการคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับก็คือดูเหมือนมันจะขนานกับพื้นนะครับทั้งคานทั้งใบไถแต่พอยกขึ้นก็จะแก้มุมเมานะครับยกขึ้นนะครับหางมันก็จะชี้อันนี้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับอันเดียวกันกับที่เป็นผ่านหัวหมูนั่นแหละนะครับหลักการมันอันเดียวกันนะครับโครงมันอันเดียวกันก็คือมันเป็นกลไกของการโยงของแขนแต่ละอันนะครับเขาเรียกลิงเกจนะครับก็ไปค้นเพิ่มก็ได้นะครับคือระดับมันไม่เท่ากันนะครับระดับของรูพอเปลี่ยนรูอาการยกของหางมันก็จะต่างออกไปนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับแขนกลางนะครับแขนกลางเราจะปรับตอนเอาลงตอนไถนะครับว่ามันขนานไม่ขนานยังไงนะครับตอนยกถ้าอยากให้หางชี้ถ้าไปปรับแขนกลางตอนวางมันก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าแขนยกมีปัญหาก็ปรับที่ตำแหน่งรูเอานะครับตอนยกอยากได้หางชี้ฟ้าก็ปรับแขนกลางเอานะครับบางรุ่นบางยี่ห้อแขนยกรูตรงนี้นะครับมันจะมีให้ปรับก็คือรูนอกกับรูในรูในนะครับมันก็ยกได้สูงแต่โหลดมันก็จะน้อยลงรูในนะครับก็คืออันนี้ขยับเท่าเดิมแต่ว่าหางมันจะยกได้สูงขึ้นนะครับหางมันจะยกได้สูงขึ้นก็คือสูงกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเป็นแขนกลางรูแขนกลางนะครับยกเท่าเดิมแต่ปรับความชี้ของหางได้นะครับไม่ปรับให้ดูนะครับบอกเฉยๆเพราะว่าคลิปที่แล้วทำไปแล้วนะครับเปลี่ยนรูให้ดูแล้วเปลี่ยนให้ขนานเลยก็เห็นผลแบบแตกต่างกันเลยนะครับจะเอาการปรับก่อนก็แล้วกันนะครับการปรับเหมือนกันนะครับเวลาวางลงนะครับอาจจะวางลงปึ๊บถ้าตั้งมาดีแล้วนะครับมันก็จะแบบนี้นะครับข้างหน้าข้างหลังเท่ากันโครงผัน
ขนานกับพื้นนะครับไม่ว่ามองจากด้านข้างหรือด้านหน้านะครับก็อย่างที่บอกผานจานมันจะตั้งง่ายกว่าผานหัวหมูนะครับเพราะว่ามันคมตลอดทิศทางขาไถจะตั้งตรงไม่ตั้งตรงมันก็ไถได้นะครับแต่จะไถดีหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าอันนี้บอกก่อนนะครับในเชิงทฤษฎีในความเป็นจริงมันไถได้หมดนะครับก็มันจะปรับมุมผานแล้วก็มุมของไถนะ vertical tilt นะครับมันจะปรับไม่ได้นะครับของผานจานเนี่ยมันปรับไม่ได้เลยนะครับก็ผานหัวหมูก็ปรับไม่ได้เหมือนกันครับก็ built in lock มาเลยนะครับอันนี้ก็ทำโมเดลให้มันปรับได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าของจริงมันก็จะปรับไม่ได้นะครับแต่ว่ามีหลายคนพยายามปรับก็โครงผานบางอันออกแบบมาเพื่อรองรับให้ปรับมุมของผานนะครับก็คือมันไม่ได้หมุนหรอกนะครับก็คือจะปรับตรงโครงนะครับให้มันเอียงตรงนี้มันก็จะมีรูนอกรูในให้นะครับยืดตรงนี้นะครับถ้ามีรูนอกตรงนี้นะครับก็คือผานมันก็จะแกว่งไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะโยกมันก็จะทำให้ต้องมองจากด้านบนนะครับผานมันตรงมากขึ้นนะครับหน้างานก็น้อยลงการกิ้งของผานก็จะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าปรับมุมตรงนี้หดเข้านะครับให้ผานมันเอียงมาเยอะๆเหมือนผานพวนแบบนี้ใบผานมันก็จะกิ้งดีนะครับแต่ว่าหน้าของใบหนึ่งอันนะครับพอมันเอียงมันก็จะกินได้น้อยลงนะครับหน้างานเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าอันนี้มันก็จะแคบลงนะครับการตัดดินก็จะลดได้น้อยลงประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วผู้ผลิตเขาน่าจะปรับมาให้เหมาะสมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต่างออกไปก็เลือกรุ่นเลือกยี่ห้อเอานะครับคาดว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อน่าจะปรับมุมผานแล้วก็มุมไถมาไม่เท่ากันนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการปรับระดับของผานจานนะครับการปรับระดับของผานจานเนี่ยมันจะไม่มีล้อเพราะงั้นมันจะไม่ได้ใช้ล้อในการปรับระดับนะครับจริงๆใช้ได้นะครับจะติดล้อก็ได้แต่ว่ามันไม่จำเป็นแล้วมันใช้อะไรในการปรับระดับนะครับคำตอบคือมันใช้น้ำหนักของรถไถในการปรับระดับนะครับเวลายกหางเห็นไหมครับหางมันยกได้ก็คือมันจะล็อกหางเข้ากับตัวรถไถเพราะฉะนั้นเวลาไถมันก็แค่เปลี่ยนระดับที่จะล็อกหางกับรถไถจากเดิมมันจะล็อกทํามุมนะครับให้ผ่านยกขึ้นเขาก็แค่เปลี่ยนมุมล็อกนะครับให้มันมาล็อกอยู่ที่ตำแหน่งขนานนะครับแบบนี้ก็แค่นี้นะครับตัวที่ล็อกก็คือวาล์วตัวคอนโทรลวาล์วที่อยู่ข้างๆคนขับนั่นแหละที่เราบังคับกันน่ะนะครับซึ่งมันสามารถยกขึ้นได้นิดนึงนะครับไม่จำเป็นต้องวางแบบนี้เราก็จะยกขึ้นให้มันไถได้นิดนึงกรณีที่มันไถไม่ลงนะครับซึ่งศัพท์ที่เราชอบเรียกกันก็คือเลี้ยงหางก็จะประมาณนี้นะครับผานพวนตัวโรตารี่ตีดินหรืออุปกรณ์ตัดหญ้าอื่นๆนะครับก็จะใช้เทคนิคเดียวกันนะครับก็คือใช้น้ำหนักของตัวรถในการปรับระดับถ้าว่ากันด้วยทฤษฎีนะครับน้ำหนักรถมันอยู่ข้างหน้าล้อนะครับมันก็จะเกิดแรงกดนะครับเขาเรียกโมเมนต์ของแรงนะครับก็ผานน้ำหนัก500กิโลหรือ400หรือ300นะครับหรือมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าน้ำหนักของผานมันจะไม่ได้อยู่ที่ปลายหางนะครับจุดศูนย์กลางมวลของโครงผานนะครับมันก็จะอยู่แถวตรงกลางเยื้องๆมาข้างหน้านิดนึงเพราะข้างหน้ามันมีเหล็กเยอะกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็มันก็จะยกได้สบายนะครับมันยกได้สบายอยู่แล้วก็หลักการก็คือล็อกใส่ตัวรถนั่นแหละเพราะงั้นถ้ารถมันยกหางได้นะครับมันก็เลี้ยงหางได้สบายก็คือใช้น้ำหนักของตัวรถเลี้ยงหางได้นะครับทีนี้เวลาปรับลงนะครับตัวคอนโทรลสมมุติเราปรับลงแค่นี้นะครับถ้าเป็นผานหัวหมูมันจะใช้ล้อมันจะลงไม่ได้ไม่ลึกขนาดนี้ก็ใช้ล้อค้ำไว้นะครับแต่ถ้าเป็นผานจานที่ใช้น้ำหนักตัวรถในการปรับระดับผานหัวหมูก็มีนะครับของต่างประเทศ2หัวที่เป็นคานสั้นๆเขาก็ใช้น้ำหนักตัวรถเทคนิคเดียวกันกับผานจานนะครับมันจะให้ตัวได้นะครับก็คือมันสามารถยกขึ้นได้เองเพราะว่าไฮดรอลิกที่ใช้ในการยกหาง
มันไม่ได้ล็อกไว้นะครับมันไม่ได้เป็นสลักยึดอยู่กับลูกสูบไฮดรอลิกมันเป็นสากนะครับมันสามารถหลุดออกมาได้และกลับเข้าไปต่อที่เดิมได้เขาเรียกว่าเป็นเบ้านะครับนะภาษาช่างนะที่เห็นเรียกกันก็คือเป็นสากนะครับสากค้ำเพราะงั้นมันจะให้ตัวได้ในแนวยกนะครับก็คือเราล็อกไว้แบบนี้ทำมุมขนานกับพื้นแบบนี้ผ่านถ้ามีอะไรมาขัดในการไถนะครับอย่างเช่นมันปีนหินมันก็สามารถยกให้ตัวได้นะครับซึ่งที่เคยทำคลิปไปครั้งหนึ่งก็คือมีคนลองเอาไปติดกับรถแท็กนะครับแต่ว่าใช้แขนไฮดรอลิกล็อกตำแหน่งไว้เลยมันก็จะมีปัญหากรณีที่รถมันยกก้มเงยนะครับก็คือโครงผ่านมันให้ตัวไม่ได้โครงผ่านมันก็จะยกตามนะครับซึ่งมันจะต่างจากโครงของรถแท็กเตอร์ก็คือระบบยกของรถแท็กเตอร์มันเป็นสากที่กระบอกไฮดรอลิกนะครับมันจะสามารถให้ตัวได้ก็คือเราสามารถวางให้ต่ำกว่าระดับที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าเวลาไถไปไถมันจะให้ตัวก็คือผ่านมันอาจจะค้ำหรือแรงต้านมันสมดุลกันนะครับมันก็อาจจะยกตัวขึ้นมาขนานกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไถไปเวลารถโยกหัวคว่ำล้อยกข้างหน้าคว่ำข้างหน้ายกตกหลุมอะไรแบบนี้ผ่านมันก็ยังไถตรงได้เพราะว่าผ่านกับรถมันให้ตัวกันได้นะครับมันไม่ได้ล็อกติดอยู่กับตัวด้วยกันนะครับอันนี้คือเรื่องการโยงระหว่างโครงผ่านกับรถนะครับมันให้ตัวได้เนื่องจากกระบอกยกของแท็กเตอร์นะครับมันเป็นสากมันไม่ได้สลักยึดแบบกระบอกไฮดรอลิกแบบผ่านหน้านะครับและประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการปรับระดับนะครับเวลาปรับพอเราล็อกไปแล้วนะครับถ้าต้องการลึกก็คือปล่อยให้ผ่านมันลงได้ลึกนะถ้าต้องการลึกแค่นี้นะครับปรับดีแล้วไถดีเลยนะครับชอบมากอยากไถลึกกว่าเดิมนะครับก็แค่ปรับให้โครงผ่านมันลงได้ลึกกว่าเดิมพอโครงผ่านลงลึกกว่าเดิมมันจะเป็นธรรมดาเนื่องจากว่าระบบแขนยกแขนกลางตัวนี้นะครับคือยกขึ้นหางชี้ปล่อยลงหางก็จะกดเพราะงั้นเราก็จะต้องมาไล่ปรับแขนกลางเหมือนเดิมนะครับก็คือโหดเข้าให้ท้ายมันยกก็ต้องเผื่อเอาเองนะครับท็อปลิงก์นะครับก็มาแก้โหดเข้านะครับหดก็น่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้เห็นไหมครับที่ความลึกใหม่ที่ลึกกว่าเดิมนะครับเราก็จะปรับให้มันตรงด้วยแขนกลางประมาณนี้นะครับมันมีอีกอันนึงถ้าอยากปรับนะครับถ้าใครอยากตั้งแบบปานีตตรงนี้นะครับขาไถซึ่งโดยปกติการปรับขาไถมันจะทำให้มุมของฐานเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันยึดอยู่กับโครงต้องดูด้านข้างนะครับบางคนตั้งไถข้างหน้ากับข้างๆตรงนะครับแต่ว่าขาไถไม่ตรงมันก็ไถได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างกันกรณีที่ดินต่างๆกันนะครับมันก็อาจจะกินไม่เหมือนกันนะครับถ้าให้ดีก็คือตั้งแบบผายหัวหมูก็คือตั้งขาไถให้ตรงการตั้งขาไถให้ตรงนะครับมันก็จะเปลี่ยนมุมของผานเล็กน้อยเปลี่ยนยังไงไม่รู้นะครับแต่มันเปลี่ยนแน่ๆเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะครับเพราะว่าผานกับโครงมันยึดกันด้วยไม่ใช่มุมที่เป็นมุมฉากหรือมุมขนานนะครับมันทำมุมกันเพราะฉะนั้นการเอียงโครงผานเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับมุมของผานที่มันจะบิดไปนิดนึงนะครับอันนี้แขนซ้ายมาดูข้างหน้านะครับไหมครับอันนี้มันเกินเอียงเกินมากเลยนะครับก็พยายามตั้งให้ตรงนะครับถ้าอยากให้ไถตามที่ผู้ผลิตเขาออกแบบมาก็ตามพยายามตั้งให้มันตรงหรือยังตรงแล้วนะครับพอขามันตรงหรือตั้งใจจะไม่ปรับให้มันตรงก็ได้อย่างที่บอกนะครับฐานจานมันปรับยังไงก็ได้มันก็จะเอียงเพราะฉะนั้นการบิดขานะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมผานไปในตัวนะครับ
ปลี่ยนนิดนึงนะครับเปลี่ยนไม่เยอะสู้เปลี่ยนรูรากตรงนี้ไม่ได้นะครับรูรากด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยให้มันยื่นออกมาไม่ได้ก็พอเราปรับขาให้ตรงแล้วโครงมันจะไม่ตรงนะครับมันจะกินไม่เท่ากันข้างหน้ากินเยอะกว่านะครับก็มาปรับแขนกลางก่อนแขนกลางนะครับก็ยืดออกบังเอิญว่ามันกินลึกไปนะครับพอมันกินลึกไปเราก็ปรับความลึกโดยปรับตัวคอนโทรลนั่นแหละนะครับก็ยกขึ้นมาให้มันล็อกไว้แค่ระดับนี้ก็พอพอเปลี่ยนเห็นไหมครับเปลี่ยนระดับปุ๊บผ่านหน้ากับผ่านหลังมันจะไม่เท่ากันก็ต้องมาไล่ปรับแขนกลางนะครับท็อปลิงยืดออกให้หางมันกดลงแบบนี้นะครับไม่พอใจอีกอยากปรับขึ้นอีกนะครับอยากปรับความสูงปรับขึ้นอีกมันก็จะทำให้ระดับผ่านไม่ตรงทันทีที่เราปรับความลึกนะครับก็มาปรับแขนกลางอันนี้ซิมให้ดูนะครับของจริงก็ไปไล่หมุนอยู่นั่นแหละครับก็จะลำบากนิดนึงนะครับหลักการมันก็จะประมาณนี้นะครับปรับแขนกลางกับปรับความลึกนะครับก็จะปรับคู่กันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามตั้งขาไถให้ตรงนะครับให้ตั้งฉากกับพื้นเห็นไหมครับเวลาตั้งผ่านให้ตรงขามันก็จะเบี้ยวไปนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นจะต้องตั้งเผื่ออันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวนะครับอันนี้เกินตรงไหมอีกนิดนึงตรงแล้วก็ลองผิดลองดูเอานะครับการตั้งเนี่ยปรับแต่ว่าหลักเกณฑ์มันก็คือหลักการมันก็คือตั้งให้ตรงนะครับก็จะตรงประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความลึกที่เราชื่นชอบนะครับแล้วลองไปค้นมาเพิ่มนะครับก็คือใบคัดท้ายที่ทำคลิปไปครั้งที่แล้วนะครับมันจะมีบางเจ้าที่ไม่ได้งอตรงนี้นะครับไม่ได้งอก็คือมันจะปรับมุมของใบคัดท้ายไม่ได้ก็บางทีผู้ผลิตเขาก็ออกแบบมาแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องปรับก็คือมันเผื่อมาแล้วให้มันสามารถงัดยินต้านการบิดของโครงผ่านได้ดีแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องปรับหรือถ้าไม่พอใจก็ไปดัดให้มันงอนิดๆก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็ในทางปฏิบัติก็แล้วแต่จะปรับนะครับแต่ในทางทฤษฎีก็เขาน่าจะออกแบบมาดีแล้วนะครับแต่ถ้าไม่พอใจก็ปรับเพิ่มประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีเบื้องต้นนะครับให้ได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆนะครับว่าโครงผ่านจานผ่านหัวหมูเนี่ยที่ไม่มีล้อเวลาปรับมันใช้น้ำหนักของตัวรถในการกดด้านหน้านะครับเพราะงั้นเวลามันไถลึกเกินไปปรับยังไงก็ไม่ขึ้นสักทีนะครับมันเป็นเพราะตัวคอนโทรลนั่นแหละครับก็ปล่อยลึกเกินไปมันก็ลงลึกนะครับน้ำหนักโครงผ่านไม่เกี่ยวหรอกนะครับตราบใดที่มันยังน้ำหนักน้อยกว่าตัวรถมันยังสามารถยกขึ้นอยู่โดยที่ล้อไม่ยกนะครับน้ำหนักรถมันก็ยังสามารถคอนโทรลระดับของโครงผ่านข้างหลังได้สบายนะครับเพราะงั้นที่ถามในคอมเมนต์อ่านนะครับแต่บางทีไม่มีเวลาได้ตอบก็ทำคลิปเลยก็แล้วกันนะครับว่าน้ำหนักของโครงผ่านมันไม่ได้เกี่ยวกับความลึกความตื้นหรอกนะครับมันเกี่ยวกับการปรับเพราะว่าตัวที่คอนโทรลระดับก็คือน้ำหนักของตัวรถนะครับที่อาศัยน้ำหนักกดข้างหน้าเป็นการปรับระดับผ่านโดยการล็อกผ่านเข้ากับตัวรถนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับหวังว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อคนที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ